ไปต่อกันที่กันอีกหนึ่งหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์นะคะล่าสุดออกมาบอกว่าจากพิษโควิดทำให้กระทบเรื่องงานนะคะเพราะว่าภาพยนตร์ไทยที่ต้องเดินทางไปถ่ายที่จีนนั้นต้องมีการเลื่อนคิวถ่ายออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีซันนี่สุวรรณเมธานนท์ค่ะบอกว่าช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องมีการเลื่อนคิวถ่ายทำภาพยนตร์ไทยที่รับไว้หนึ่งเรื่องนะคะคือเดิมเนี่ยจะต้องไปถ่ายทำที่ประเทศจีนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดซึ่งช่วงที่อยู่บ้านนะคะในการหยุดเชื้อเนี่ยก็แฟนๆจะเห็นซันนี่ก็จะอยู่กับบ้านแล้วก็เล่นอยู่กับแมวจนถูกยกให้เป็นทาสแมวและเรื่องนี้เจ้าตัวก็มีการตอบกลับแบบกวนๆนะคะว่าแล้วอันนี้คือแล้วแต่คนจะคิดค่ะแต่ตนเองก็ยังอาศัยเล่นแมวคนอื่นด้วยนะซึ่งตอนนี้ก็ย้ายบ้านแล้วก็อาจจะเล่นได้น้อยลงยังไม่คิดมีแมวเป็นของตนเองนะคะซึ่งเรื่องสถานะหัวใจตอนนี้มีคนไปถามก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่ายังโสดเหมือนเดิมไม่มีคนคุยแล้วก็ตอบแบบติดตลกนะคะว่ามีจิ้งจกอยู่บ้านเป็นเพื่อนก็ไม่เหงาแล้วนะคะแถมจิ้งจกที่อยู่บ้านนะมีมากกว่าเจ้าของบ้านซะอีกก็ไม่ถึงขั้นต้องโทรไปปรึกษาวิธีการคุยกับจิ้งจกกับแน็กชาลีนะคะคุณผู้ชมฟังสัมภาษณ์สักนิดนึงค่ะหนังตอนนี้ยังถ่ายไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องไปถ่ายที่ต่างประเทศเราก็เลยเขียนที่บ้านเป็นต่างประเทศไปก่อนไม่ใช่ครับเป็นหนังไทยครับแต่ว่าจะต้องไปถ่ายต่างประเทศใช่ครับเขาพยายามลองแต่งเป็นป่าขึ้นมาแล้วที่บ้านไม่ได้ใช่ตอนนี้ก็เลยถ่ายโฆษณาใช่ไม่เราไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยครับตอนนี้ใช่แมวข้างบ้านฮะคนแล้วย้ายบ้านไปแล้วเขาหนีไปเลยตอนนี้ใช่ครับผมไม่มีแมวเหลือแต่จิ้งจกฮะเป็นบ้าเลยไล่ไม่ไปด้วยครับมาถึงผมหรือใครครับพี่ซันนะคะก็แล้วแต่จะคิดครับมุมน่ารักของเราเวลาเล่นกับแมวเป็นยังไงครับพี่ซันไม่มีธรรมดาปกติอย่างสาวคนที่คุยล่าสุดนี้ไม่มีไม่มีเลยนั่นผมทำไมอ่ะไม่มีครับเรียกว่าไม่ซีเรียสมีก็ได้ยังไม่มีก็ได้ถูกต้องครับผมแต่ตอนนี้ก็มีแล้วอะไรนะฮะแต่ตอนนี้ก็มีแล้วไม่รู้เรื่องหลับอยู่ไม่มีครับผมไม่มีนอกจากนี้ซันนี่ยังบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้ผอมลงนะคะแต่ยังคงรับประกันเหมือนเดิมว่าหุ่นยังเฟิร์มเหมือนเดิมค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ